ถ้าเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ผมว่าน่าจะใช้เวลา1 หรือ 2 วันในที่2 วันนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าสภาพอากาศเป็นใจนะครับมีฝนมาหรือมีลมแรงๆหรืออากาศโปร่งแล้วก็ทำให้ฝุ่นควันเนี่ยมันพัดกระจายไปได้อย่างรวดเร็วมันก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติได้อีกเลยแต่ว่าในพื้นที่คงจะต้องใช้เวลาที่พอสมควรในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำที่มันไปชะล้างกับไปสารอันตรายแล้วก็ลงไปสู่ระบบท่อน้ำอะไรต่างๆรวมถึงต้องไปเช็คดูมันลงไปน้ำใต้ดินไหมกระทบเพื่อนเรื่องของดินไหมอันนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบในโรงงาน